ทีม NC ของเราเข้ามาทำงานให้พี่ใหญ่น่าจะมาสักปีนึงละนะครับน่าจะได้สักปีนึงแล้วล่ะคราวนี้ตลอดระยะเวลา1ปีเนี่ยเราก็มีให้บริการล้างทำความสะอาดกับพี่ใหญ่เรื่อยๆนะครับน่าจะผ่านมาสัก 2-3 ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้หลังปีใหม่ก็น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราต้องมาให้บริการงานล้างตู้ปลาแบบจัดเต็มเลยเพราะว่าตำแหน่งของตู้ปลาที่ตั้งวางไว้ที่บ้านพี่ใหญ่โดนแดดแบบเต็มๆนะจริงๆเราตกลงกับพี่ใหญ่ไว้ว่าเราจะล้างแบบไม่เอาปลาออกนะสุภชัยแต่โดยสภาพแล้วเนี่ยเราไม่เอาปลาออกได้ไหมได้แต่มันจะลำบากใช่ครับมันจะขัดทำความสะอาดใช่มันจะไม่เกลี้ยงก็เลยวันนี้เดี๋ยวโปรโมชั่นพิเศษนะครับมังกรแค่ตัวเดียวเดี๋ยว NC ทำการเอาปลาออกให้นะครับดูสภาพกล่องนะครับดูสภาพตู้นี้โอ้โหข้าวไข่โหดเหี้ยมนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งแยก L หน่อยเอา L ตัวใหญ่ไว้ในนี้2ตัวแล้วก็เอาตัวเล็กมาขัดตู้ในนี้1ตัวนะครับกองเราก็จะล้าง 100% คราวนี้คือเรามากันกี่คน3ครับกูอ่ะเออโอเคเราก็จะแยกกัน2ทีมทำงานนะครับนุ๊กกับโก้จะลุยงานบ่อนะครับเดี๋ยว NC จะช่วยนุ๊กล้างตู้ปลาโดยที่ไม่แบ่งค่าแรงกับนุ๊กนะครับถือว่าช่วยกันนะนุ๊กแบ่งให้พี่แดงเท่าไหร่ไม่แบ่งเอาคนผมไปผมแบ่งนี่โอ้บอกคนผมไปเว้ยมันไม่รวมถึงกูเลยพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีปลาชุดใหม่มาลงด้วยนะครับมังกรรวมกับฟลอนแล้วก็นกแก้ว12ตัวนะครับสวยๆคัลเลอร์ฟูลหน่อยนะครับจัดให้เรียบร้อยเลยอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เราล้างได้ที่ไหนพี่หนึ่งตำแหน่งที่จะล้างหน้าบ้านหน้าบ้านครับพี่ตรงนี้น้ำแรงไหมลองเดี๋ยวไปล้างใหเก็บได้พี่หนึ่งเก็บคนเก็บล้างด้วยก่อนหนักเก็บน้ำดีไว้สักหน่อยเดี๋ยวเราจะล้างเราก็ดูลงเก็บไว้ครับตอนนี้พี่หนึ่งจะอะไรก่อนอันนี้ตัวเล็กข้างล่างเพราะว่าแล้วที่ไม่เก็บเนี่ยทิ้งน่าเสียดายนะมันยังโอเคข้างล่างขุ่นมากเลยนี่กว่าหรือยังยังข้างล่างเลยทองตายไงหมดเลยใช่พอทองตายก็เลย